มันอยู่ของบ้านมันนะพี่ก็ขอเป็นค่าน้ำมันแล้วกันเล่าให้ฟังไม่เสียพี่จับได้แล้วกันแต่ไม่ให้นะโอ้ยคุณครูคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีครับภาษาอังกฤษถูกไหมเอ้ยไม่ใช่สิวิทยาศาสตร์ใช่ไหมใช่ค่ะคุณครูหนูติดธุระนะคะคุณครูออยเลยเข้าแทนนะคะครับคิดไม่ได้ใจเราไม่อยากทำอืม
ได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะชัดเจนค่ะชัดเจนค่ะโอเคค่ะก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะผู้ปกครองทุกท่านวันนี้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะตามตารางนะคะแต่ว่าคุณครูหนูติดธุระป่วยก็เลยเข้าแทนนะคะก็เปลี่ยนมาเรียนเป็นวิชาภาษาอังกฤษแทนเนาะนะคะระหว่างขอชี้แจงนะคะระหว่างที่คุณครูทำการเรียนการสอนนะคะขอความร่วมมือพวกเรานะคะอย่าส่งเสียงรบกวนเนาะยกเว้นเวลาตอบคำถามนะคะหรือมีส่วนร่วมในบทเรียนแบบนี้ได้นะคะแต่ถ้าคุยกันเล่นหรือแชทเล่นคุณครูไม่อนุญาตนะคะป.4ปกติเข้ากันกี่คนเนี่ย27-28นะคะทีนี้เริ่มเลยแล้วกันนะคะไม่รอแล้วเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะคะอ่านได้ไหม asking and giving direction เคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินคำว่า ask ไหม ask ask เคยได้ยินไหม hello ครับเคยได้ยินแปลว่าอะไรคะแปลว่าไม่เคยได้ยินครับ ask แปลว่าถามนะคะคุ้นบ้างไหมคำว่า ask นะแปลว่าถามนะพอเติม ing ปั๊บนะคำนี้คือคำ main ของมันจริงๆคำหลักๆของมันคือคำว่า ask นะคะ ing คือเขาเติมมาเพื่อเป็นการบอกว่าเป็นการถามนะคะ ing เติมหลัง verb จะทำให้ verb นั้นเป็นคำนามนะคะจากถามเฉยๆจะแปลว่าการถามอ่ะ and giving do you know give นะเคยได้ยินคำว่า give เฉยๆไหม giveIf แปลว่าให้นะคะพอเติม ing ต้องตัด e ทิ้งเนาะ giving นะคะก็คือการถามและการให้แต่อาจต่อมาคือ direction เคยได้ยินคำว่า direction ไหม direction ตามแบบฝึกหัดตามแบบฝึกต่างๆในหนังสือนะคะบางเล่มเขาจะใช้คำว่า direction นะหรือมีความหมายว่าชี้แจงแต่ในบริบทนี้ direction แต่ได้ว่าทิศทางนะคะ asking and giving direction นะคะ2 3 3คำนี้1วลีนี้นะคะก็คือแปลได้ยังไงบ้างการถามและการให้ทิศทางนะก็คือการถามตอบนั่นแหละนะพูดถึงการบอกทิศทางนั่นเองนะคะสิ่งที่เราต้องรู้คำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับทิศทางเคยเรียนมั้ยยัง direction เคยเรียนมั้ยยังเคยเรียนผ่านๆมามั้ยเรื่องทิศทางไม่หรือเคยไม่เลยใช่ไหมคะแล้วคำศัพท์พื้นฐานอย่างเช่นหันซ้ายหันขวาหรือการหมุนตัวแบบนี้รู้จักไหมรู้จักซ้ายก็คืออะไร left นะคะ left ขวาก็คือ right มีคำอื่นอีกไหมที่เราเคยใช้นะคะในการพูดถึงสถานการณ์บริบทที่เกี่ยวกับdirection พวกนี้ left right ตรงไปเพราะว่าอะไร go straight หรือ go ahead นะคะมีหลายคำมากมาดูว่ามีอะไรบ้างทีนี้มันจะมีพวกคำพวกนี้อยู่หลายคำมากๆนะคะมาดูคำแรกคือคำว่าอ่านว่าอะไรเอ่ย opposite นะคะopposite นักเรียนสามารถออกเสียงตามได้เลยนะคะ opposite แปลว่าตรงข้ามนะคะอย่างเช่นมีตึก A กับตึก B อยู่แล้วก็ตึก C นะคะก็จะบอกว่าข้ามไปไหน no มันปลายตัดใช่มั้ยถ้าเป็นตรงข้ามนะคะแต่ถ้ามีตึกเรียงกัน3ตึกเขาเรียกว่าระหว่างแต่ถ้าตรงข้ามมันจะต้องอยู่คนละฝั่งถูกไหมและหันหน้าเข้าหากันนะคะก็เรียกว่าตรงข้ามหรือเราจะใช้คำว่า across from นะ across from ตัวนี้ก็แปลว่าตรงข้ามตรงข้ามได้เหมือนกันนะคะคำต่อมาคือคำว่า near นะคะ near คือใกล้ส่วนไกลก็คือ far นะคะไกลก็ใกล้คือ near ไกลคือ far นะคะnext to ตัวนี้นะคะ next to ก็คือถัดจากลักษณะเป็นยังไงตึก A ถัดจากตึก B ตึก B ถัดจากตึก C เป็นอย่างงี้นะคะแล้วคําว่า beside แปลว่าข้างๆนะคะ beside แปลว่าข้างๆ underline close to close เฉยๆ close นี้แปลว่าปิดก็ได้แปลว่าใกล้ก็ได้
นะคะในบริบทนี้เราต้องแปลคำว่า close ให้แปลว่าอะไรต้องแปลว่าใกล้ใช่ไหมคะถ้าพูดถึงการบอกทิศทางนะคะว่าตึกนี้อยู่ใกล้กับตึกนั้นนะคะสถานที่นี้อยู่ใกล้กับสถานที่นั้นนะคะถ้าบอกว่าปิดไม่ได้เนาะทีนี้มาดูคำศัพท์อีกตัวนึงขึ้นไหมเนี่ยไม่ขึ้นอีกแล้วไม่เป็นไรนะคะหรือคำนี้คำว่า in front of นะคะ in front นะคะ front แปลว่าข้างหน้าเราใช้เป็นวลีคือมี3คำเลย in front of แปลว่าข้างหน้าอย่างเช่น my school is in front ofอะไรดี the temple นะคะโรงเรียนของฉันตั้งอยู่ข้างหน้าวัด behind in front of นะคะเวลาเขาพูดเร็วๆตัวนี้เสียงมันจะลิงก์กันตัว T กับตัว O นะคะตัว T กับตัว O เสียงจะลิงก์กันจะเป็น of yes นะคะ in front of นะคะเนาะหรือคำนี้นะคะมีข้างหน้าก็ต้องมีข้างหลัง behind นะคะอย่า hide ดังนั้นต้อง hide จะก็เดือบเบาๆเนาะ behind คือข้างหลังหรือคำนี้นะคะที่ครูเคยยกตัวอย่างไอ้ตึก3ตึก A B C นะคะตึก B อยู่ระหว่างตึก A กับตึก C เราใช้คำว่า between ก็คือคำนี้แปลว่าระหว่างนะคะหรือนี่ left right ที่เราบอกนะคะ left on the left ตัวนี้เป็นการบอกทิศทางโดยเขาเรียกว่าอะไรเน้นไปอีกว่ามันอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวา on the right นะคะ left ซ้าย right ขวาเข้าอย่างนี้เนาะเพราะว่าบางคนสับสนใช่ไหมคะ left ซ้าย right ขวา on the left ด้านซ้ายมือ on the right on the right ก็คือด้านขวามือหรือใช้คำนี้สองคำนี้ไม่มี on the มีแค่ leftกับ right เลยก็ได้นะคะส่วนตัวนี้ corner ตัวนี้แปลว่าหัวมุมตึกนะคะนี่บริเวณลักษณะนี้ใช่ไหมถ้ามันติดเนี่ยมันจะประมาณเนี้ยอยู่แถวเนี้ยตรงที่เมาส์คุณครูชี้นะคะทีนี้พวกนี้ไม่ใช่คำเขาไม่ได้เรียกคำศัพท์แล้วเขาจะเรียกว่าวลีนะคะเพราะว่ามันมีคำศัพท์มากกว่า1คำเมื่อมันมาอยู่ด้วยกันเขาจะเรียกว่าวลีเขาไม่เรียกคำศัพท์นะคะตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็น present เดี๋ยวครูเปลี่ยนให้ส่งสไลด์ไปนะคะมาดูคำนี้คำว่าไปข้างหน้ามีอยู่หลายคำมาก go along go straight go ahead มีอยู่ประมาณนี้นะคะที่สามารถใช้ได้เหมือนกันแปลว่าไปข้างหน้าจะ go along ก็ได้ go straight ก็ได้นะคะหรือ go ahead ก็ได้ส่วนคำว่า go through คำนี้อ่านว่า through นะคะไม่ออก through นะออกลิ้นแต่เขาเรียกว่าอะไรฟันบนนะคะ th เสียงนี้ go through ก็คือผ่านหรือ go past นักเรียนจะเป็น go past หรือ go past ก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะคะแตกต่างกันยังไงทำไมถึงออกเสียงต่างกันใครรู้บ้าง go past past นะคะส่วนมากจะเป็น American นะคะแต่ถ้าเป็นเมื่อไหร่ที่เปลี่ยนสระแอเป็นสระอาตัวนี้จะเป็น British หรืออังกฤษนั่นเองนะคะเก่งมากนะคะเซนคอมพิวเตอร์สอนมาดีใช่ไหมคำต่อมาคำว่า U-turn ตัวนี้เราใช้ครับเราใช้ทับศัพท์เช่นบ้านเราก็ใช้ใช่ไหมคะ U-turn ก็คือการเลี้ยวกลับนะคะ U-turn ส่วนตัวนี้เป็นคำบอกทิศค่ะ North กับ South แล้วก็ East and West North ก็คือทิศเหนือ South ก็คือทิศใต้ส่วน East ก็คือทิศตะวันออกนะคะแล้วก็ West ก็คือทิศตะวันตะวันตกทีนี้นะคะมีกระดาษอยู่กับตัวเองไหมมีกระดาษอยู่กับตัวไหมไม่ต้องเป็นสมุดภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะกระดาษอะไรหยิบขึ้นมาไม่มีครับไม่มีวิ่งหาให้เวลาครึ่งนาที30วินะคะไปหากระดาษมาสิพร้อมกับดินสอหรือปากกาก็ได้นะคะมาดูสิว่าจำอะไรได้บ้างคำศัพท์เมื่อกี้นะคะครูให้เวลาไปหาอีก1นาทีพอนะคะแล้วก็ขึ้นหัวข้อนี้ขึ้นหัวข้อ
spelling bee ต้องส่งไหมครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครูบอกคะแนนให้ครูปีเตอร์นะคะว่าใครอยู่ในซูมบ้างก็ใครทำงานใครตั้งใจเรียนบ้างนะคะคะแนนพิเศษให้ครูปีเตอร์บอกให้ในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะแล้วขึ้นหัวข้อนี้ spelling bee นะคะ spelling bee spelling bee เคยคุณครูพีเตอร์เคยมาทำไหม spelling bee ไม่เคยอ่ะไม่เป็นไรนะคะให้พวกเราเขียนหัวข้อนี้แหละ spelling bee คุณครูอาจจะเคยมาทำแล้วก็ได้แต่ว่าให้หัวข้อไม่เหมือนกันนะคะกับ spelling bee ก็คือการเขียนตามคำบอกนั่นแหละนะคะ10 คำนะคะ spelling bee ตามนี้แล้วก็เขียน1ถึง10เขียนในสมุดใช่ไหมครับใช่ค่ะถึงถ้าไม่มีสมุดก็เป็นกระดาษอะไรก็ได้นะคะเสียครับอ่ะโอเคเมื่อกี้ครูอธิบายไปแล้วใช่ไหมคะว่าคำว่า spelling bee ก็คือการเขียนตามคำบอกการเขียนสะกดคำนั่นเองนะคะอ่ะคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งตั้งใจฟังชัดนะคะคำที่หนึ่งคือคำว่าอะไรเมื่อกี้ลืมคำที่หนึ่งคือคำว่า between นะคะ between แปลว่าอะไรเอ่ยเขียนคำแปลลงไปด้วยนะเขียนคำศัพท์แล้วคำแปลสลับกันก็ไม่ได้นะคะ between แปลว่าอะไรเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วตามด้วยคำแปลที่เป็นภาษาไทยคำว่า between นะคะ between คำต่อมาคำที่สองคำว่า go along นะคะคำว่า go alongแล้วก็เขียนคำแปลว่าคำว่า go along แปลว่าอะไรนะคะคำว่า go along แปลว่าอะไรคำที่สามคือคำว่า u turn นะคะคำว่า u turn ภาษาอังกฤษเขียนอย่างไรและแปลว่าอะไรนะคะU-turn คำที่4คำว่า near เขียนอย่างไร near ครูครับคำที่2อะไรนะครับคำที่2คือคำว่าคำแรกคือคำว่า between คำที่2คือคำว่า go ใช่ไหมเอาลืมคำที่สองคำว่า go along go along คำที่สามคือคำว่า you turn คำที่สี่เมื่อกี้คือคำว่า near นะคะbetween go alongส่วนคำที่5คือคำว่า next to แปลว่าอะไรคุณครับผมเพิ่งเข้ามาครับเพิ่งทำอะไรหรอครับคุณครูตอนนี้กำลังเขียนตามคำบอกอยู่ค่ะถึงคำที่ที่เท่าไหร่แล้วนะคุณครูคะคำที่4คือคำว่าอะไรคะที่4คือคำว่า near ค่ะ near คำที่5คุณครูบอกไปยังเมื่อกี้
คำที่สี่คำที่ห้าบอกไปแล้วครับคือคำว่า next to นะคะส่วนคนที่ไม่ทันเดี๋ยวครูกดแอดทวนให้อีกรอบนะคะคนที่ไม่ทันคุณครูออยค่ะคำที่หนึ่งคำว่าอะไรหรอคะคำที่หนึ่งคำว่า between คำที่สองคือคำว่า go along คำที่สามคือคำว่า you turn คำที่สี่คำว่า near นะคะคำที่ห้าคือคำว่า next to ต่อมาคำที่หกเดี๋ยวทวนอีกรอบสำหรับคนที่ไม่ทันตอนนี้รันไปก่อนนะคะคำที่หกคือคำว่า left เขียนอย่างไรและแปลว่าอะไร left คือคำที่หกนะคะเขียนเสร็จยังเสร็จแล้วครับต่อมาคำที่เจ็ดคือคำว่า right นะคะ right แปลว่าอะไรเขียนอย่างไรแล้วแปลว่าอะไรด้วยright คำที่สองสี่หกเจ็ดคำที่แปดคำว่า north นะคะคำว่า north คำที่แปด north นะคะแปลว่าอะไรเขียนอย่างไรนะข้อที่9คำที่9คือคำว่า west เขียนอย่างไรแล้วแปลว่าอะไรส่วนคำสุดท้ายนะคะคำว่า far ครูอ้อยค่ะเขียนอย่างไรคะคำที่9คำว่าอะไรนะคะ9คือคำว่า west คำสุดท้ายคำที่10คือคำว่า far คำว่า far เขียนอย่างไรเสร็จหรือยังเดี๋ยวจะทวนให้นะคะมาดูคำที่หนึ่งคือคำว่า between แปลว่าอะไรเขียนคำแปลด้วยคำว่า between คำที่สองคำว่า go along คำที่สามคือคำว่า you turn คำที่สี่คือคำว่า near คำที่ห้า next to คำที่หก left คำที่เจ็ด right คำที่แปด north คำที่เก้า westand คำที่10 far นะคะเดี๋ยวจะเฉลยเลยนะคะช่วยคุณครูเฉลยด้วยนะคะมาดูซิว่าแต่ละคนเขียนได้อย่างไรนะคะคำที่1คือคำว่าขึ้นสไลด์ยังสไลด์ขึ้นมายังขึ้นแล้วทำไมไม่ขึ้นนานนี้เนาะพอสไลด์มันช้าคำที่หนึ่งคือคำว่า between สะกดยังไงเอ่ย between นะคะคือคำที่หนึ่งคำที่สองคือคำว่า go along นะคะถูกต้องไหมแปลว่าตรงไปคำที่สามคือคำว่า U-turn นะคะเขียนยังไง U U-T-U-R-N นะคะคำที่สี่คือคำว่า Near E-A-R นะคะคำที่ห้าคือคำว่า Next to แปลว่าถัดจากนะคะถัดจากถูกต้องคำที่6คือคำว่า left นะคะอย่า left เฉยๆนะต้องถือด้วย
แปลว่าด้านด้านไหนด้านซ้ายด้านซ้าย left side right ขวาอ่ะคำต่อมาก็คือคำว่า right l i g h t นะคะ right ส่วนคำที่เท่าไหร่8คำว่า8หรือเปล่า8คำว่า north ก็คือทางทิศไหนเอ่ยทิศไหนคะ north ก็คือทิศอะไรเอ่ย north คือทิศเหนือถูกต้องนะคะจะเห็นว่าการบอกทิศนะคะมันจะมีอยู่ตามเขาเรียกว่าอะไรนะเข็มทิศนะคะจะใช้อักษรอักษรย่อเป็นตัว n ใช่ไหมคะถ้าอยู่ข้างบนชี้ไปข้างบนเนี้ยมันจะเป็นอักษรย่อตัว n หมายถึงทิศเหนือนั่นเองคำต่อมาคือคำว่า west เป็นทิศตะวันทิศตะวันออกออกก็ e นะให้จำว่าออกก็ e ก็คือต้องเป็นอะไรต้องเป็น east แสดงว่า west ตัวนี้จะต้องเป็นอะไรตัวนึงเป็นตะวันตกเป็นตะวันตกคำต่อมาคือคำว่าป่าป่านะคะก็คือคำว่าป่าป่าแปลว่าไกลไกลข้อ10ข้อนะคะถูกหมดหรือเปล่าถูกหมดไหมใครถูกหมดนัทศิวัตรคือใครเนาะอ๋อนัทศิวัตรอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะครูปีเตอร์อ่ะ10ข้อถูกทั้งหมดมีไม่เอ่ย9 87 5 7 7 7 7สูงสุดคือ7ปรบมือให้ตัวเองค่ะปรบมือให้ดัง8ค่ะเอา8จริงไหม8ใช่ไหมที่เยอะที่สุดหนูได้10ผมได้9ผมได้9คนไหนเนี่ยผมได้8ผมได้9หนูได้10ค่ะ10คือใครเนี่ยแจนแจนใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเก่งมากนะคะอ่ะทีนี้มีเดี๋ยวให้คุณครูปีเตอร์มาถามคะแนนตอนเปิดเรียนแล้วกันแล้วบอกว่าครูออยเป็นคนทดสอบพวกเรานะคะมีได้คะแนนเท่าไหร่เอาหลักฐานมาแจ้งครูปีเตอร์เลยเดี๋ยวครูปีเตอร์บวกคะแนนครูปีเตอร์ไม่ว่างค่ะใช่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราแจ้งคะแนนครูปีเตอร์เอาหลักฐานให้ครูปีเตอร์ด้วยนะว่าคุณครูออยพาเขียนspelling bee แล้วได้คะแนนเท่านี้เท่านี้นะคะครูปีเตอร์บวกคะแนนพิเศษให้พวกเรานะคะอ่ะทีนี้มาดูบทเรียนต่อไปนะคะมาดูต่อไม่ต่อไปหรอกมาดูต่อนะคะเมื่อกี้เป็นคำศัพท์และทีนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรประโยคในการใช้ถามนะคะการถามเส้นทางนะคะไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรบ้างประโยคแรกคือคำนี้ประโยคแรกคือประโยคนี้นะคะคือ where is นะคะแล้วตามด้วยที่จุดๆไว้เนี่ยเขาตามด้วยอะไรคะต้องตามด้วยอะไรที่จุดไว้ตรงเนี้ยใครรู้บ้าง where isไปรู้บ้างว่าตัวที่ต้องเว้นตัวที่เขาเว้นไว้ตัวเนี้ยจะต้องใส่อะไรมีไหม where is ที่สถานที่ครับถูกต้องใส่สถานที่คณิตศร3 4/3นะคะถูกต้องนะคะ where is แล้วก็ตามด้วยสถานที่เช่น where is Marie Pitak School นะคะก็คือโรงเรียน Marie Pitak อยู่อยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนนะคะหรือเราใช้ตัวนี้ก็ได้ภาพขึ้นมานะคะคำว่า excuse me นะคะ excuse me how can I go to ตรงนี้เช่นเคยเหมือนเดิมตัวที่คุณครูเว้นไว้จะต้องใส่เป็นสถานที่สถานที่อย่างเช่น excuse me how can I go to บุรีรัมย์นะคะขอโทษนะคะฉันจะไปฉันจะไปบุรีรัมย์ได้ยังไงถูกต้อง how แปลว่าอย่างไรใช่ไหมคะขอโทษนะคะฉันจะไปบุรีรัมย์ได้อย่างไร Excuse me how can I go to บุรีรัมย์หรือตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันมีความสุภาพนะคะจะสุภาพกว่าประโยคแรกนะมีความ polite มากกว่า polite คืออะไรก็คือสุภาพนั่นแหละ Can you tell me the way to ช่วยบอกทางไปจุดๆได้ไหมคะนะคะ Can you tell me to หลัง to ตัวนี้ต้องเป็นอะไรสถานที่สถานที่ถูกต้องที่เราต้องการจะถามนั่นแหละ Can you tell me to the way to Can you tell me the way to the train station คืออะไรช่วยบอกทางไปบอกทางไปทางรถไฟสถานีรถไฟ
สถานีรถไฟถูกต้อง excellent can you tell me the way to the train station คุณช่วยบอกทางไปสถานีรถไฟได้ไหมคะได้ไหมครับนะใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะอ่ะทีนี้มาดูว่าการบอกเราสามารถบอกอย่างไรได้บ้างอาจจะบอกได้ว่า turn back หรือ go back ก็คือในกรณีที่ผ่านมาแล้วก็ให้ย้อนกลับไปนะหรือจะบอก turn leftturn right ก็คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วแต่สถานที่นั้นจะตั้งอยู่หรือมันอยู่ข้างหน้าก็จะบอกว่าไปตรงไปข้างหน้าก็คือ go along นะคะแล้วคำนี้คำว่า cross แปลว่าข้ามนะคะแต่ถ้า across นะคะก็คือคำนี้ across นะคะคำนี้แปลว่าตรงข้ามต่างกันนะนะคะถ้าตรงข้ามมันจะต้องมีสถานที่ที่อยู่ตรงข้ามกับสถานที่ที่เขาถามถึงแต่ถ้าข้ามอาจจะข้ามอะไรคะข้ามถนนข้ามสะพานประมาณนี้นะคะไหมหรือตัวนี้เขาบอกมาเป็นประโยคเลยนะคะตัวนี้บอกมาเป็นประโยคเลย take the first road หรือ take the second ตัวนี้สามารถเลือกใช้อันใดอันหนึ่งนะคะ take the first road นะคะ on the leftหรือ right ตัวนี้ก็เลือกใช้ได้ว่าจะใช้เป็น left หรือ right ก็ได้อาจจะใช้เป็น take the first road on the left the first ตัวนี้จะแปลว่าหนึ่งแปลว่าแรกนะคะ the first road ตัวนี้ก็จะแปลว่าถนนสายแรก on the left ตรงซ้ายมือหรือขวามือซ้ายมือนะคะเจอสถานีสายแรกให้เลี้ยวซ้ายประมาณนี้นะคะหรือเป็นTake a second. ก็น้ำปลาตาหอยหลอดซัดกุ้งอะไรเป็นเศษวันฉันนะสิวันใช่ไหมคนเนี้ยกุ้งมาก่อนใช่ค่ะวันเดี๋ยวเปิดเรียนมาคุณต้องคุยกันแล้วมันไอ้วันใช่ไหมวันอยู่ห้องไหนเนาะตาหอยหลอดห้องหนึ่งวันห้องหนึ่งโอเคนะคะเฉลยกุ้งแช่น้ำปลาแช่กุ้งแช่คุณครูครับสวัสดีครับต้องไดเอทกุ้งแช่น้ำปลาผิดกูจะถูกเตอร์ค่ะรบกวนคุณครูปีเตอร์มาเช็คตรงนี้ให้หน่อยค่ะลูกชายครูปีเตอร์ใช่ไหมที่ชื่อวันเนี่ยเราตกลงกันแล้วใช่ไหมใช่หรือเปล่าวันโดนแน่เปิดเทอมเราคุยกันว่ายังไงก่อนเข้าเรียนคุณครูบอกว่าไงคะลูกการปิดในถ้าไม่ได้แต่คุณท้าใช่ค่ะระหว่างนี้ครูทำการเรียนการสอนคุณครูรบกวนนักเรียนนะคะขอความร่วมมือเลยนะคะอย่ารบกวนเพื่อนที่เขาตั้งใจเรียนนะคะใช่ไหมถ้าเธอจะพูดถึงบทเรียนเธออยากถามเธอถามได้แต่ถ้าเธอเข้ามาแล้วพูดแบบนี้ถ้าทำแบบนี้มันไม่ได้นะคะคนอื่นที่เขารอเรียนแล้วลูกต้องรู้จักเห็นใจกันนะคะทีนี้มาดูหรือคำตอบต่างๆนั่นแหละตามทิศทางตามคำศัพท์ที่เราได้เรียนมาที่เรารู้ถ้าตรงไปก็ go ahead เลี้ยวขวาก็คือ turn right เลี้ยวซ้ายก็คือ turn left หรือย้อนกลับก็คือ go back นะคะแล้วแต่เราหรือจะบอกว่าอาจจะอยู่ตรงข้ามหรืออยู่ระหว่างอย่างเช่นถามว่าโรงเรียนตรงอยู่ตรงไหนอาจจะบอกว่าตรงข้ามกับโรงพยาบาลก็คือ the school is ตรงข้ามคืออะไรคะตรงข้ามก็คือ across from is across from อะไรตรงข้ามจากอะไรล่ะตรงข้ามกับสถานที่ไหนตรงข้ามกับโรงพยาบาลหรือเปล่าก็แล้วแต่นะคะให้เราเลือกใช้แบบนี้จะต้องการใช้ across from การใช้ between พวกนี้จะต้องมีการบอกสถานที่2 สิ่งเพราะว่ามันต้องบอกว่าระหว่างนั้นหรือต้องข้ามจากนั้นแบบนี้นะคะนี่ให้รู้ไว้นะคะหรือการจะบอกแบบนี้ก็ได้บอกเป็นระยะทางที่เป็นตัวเลขจริงแบบนี้ค่ะ is about 60 meters from here นะคะจากตรงนี้ไปประมาณ60เมตรนะคะ about ตัวนี้แปลว่าประมาณนะคะในการจะบอกระยะบอกอะไรที่เป็นตัวเลขหรือจะบอกเวลาสามารถใช้ about ในการแทนคำว่าประมาณได้เลยนะคะก็คือไม่แน่ใจระยะที่มันชัดเจนนั่นแหละ it's about 60 meters นะ from here ก็คือจากตรงนี้ไปประมาณ60เมตร
ส่วนพวกนี้ค่ะ is on your left is on your right พวกนี้นะคะก็คืออยู่ทางซ้ายมือทางขวาใช่ถูกต้องนะส่วนคำนี้ corner ก็คือมุมis on the corner นะคะมันอยู่ตรงหัวมุมใช่หรือนี่คำพวกนี้นะที่ครูพูดถึงคำว่า across คำว่า between หรือ in front of หรือ is next to ถ้า the school is the school next to the hospital ก็คือโรงเรียนอยู่ถัดจากโรงพยาบาลถูกต้องแต่ถ้าเป็น the school across fromhospital ก็จะเป็นโรงเรียนอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลแต่ถ้าใช้ between จะแปลว่าอะไรถ้าใช้ between มันจะต้องมีสถานที่อยู่ระหว่างอะไรกับอะไรอาจจะเป็น the school is between the hospital and the temple ก็คือโรงเรียนนั้นอยู่ระหว่างโรงพยาบาลกับวัดเรียนอยู่ระหว่างโรงพยาบาลกับวัดส่วนคำว่า in front of ตัวนี้ก็คือ the school is in front of the hospital ก็จะแปลได้ว่าโรงเรียนอยู่ in front of ตัวนี้คือ in front of ตัวนี้ก็คือโรงเรียนอยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลนั่นแหละนะนี่คำพวกนี้คำว่า go straight ahead ตัวนี้ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยนะคะทีนี้ลองตอบคุณครูได้ไหมว่าถ้าคุณครูถามนะคะคุณครูจะคุณครูมาร์คตัวเองอยู่ตรงกากบาทตรงนี้เห็นไหมกากบาทเห็นครับนัทศิวัฒน์เป็นเด็กนักเรียนที่น่ารักมากในคาบนี้นะคะนัทศิวัฒน์คุณครูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะคุณครูอยากจะไปไอเดียไปมิวเซียมเห็นมิวเซียมไหม Do you see museum คุณครูถามว่า Can you tell me excuse me how can I go to the museum คุณครูอยู่ตรงนี้เราจะบอกทางคุณครูไปได้อย่างไรมิวเซียมเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคุณครูอยู่ตรงนี้มิวเซียมอยู่ตรงนี้คุณเธอจะบอกทางครูไปได้อย่างไรโออะไรก่อนคืออะไรคะ go to the อาจจะใช้บอกว่าตรงไปนะคะตรงไปเลย follow ถนนเส้นนี้คือ main street นะคะ st ตัวย่อตัวนี้ถ้าเราเจอในแผนเขาเรียกว่าแผนผังเมืองใช่ไหมหรือเป็น mind map เป็น map นะคะ town map อะไรแบบเนี้ย st ตัวนี้คือ street แปลว่าถนนนะคะคุณครูคุณครูจะไปมิวเซียมครูอาจจะบอกว่า go ahead on ก็คือ on ตัวนี้ on main street นะฮะอาจจะออกจาก main street นะคะก็คือไปตรงนี้จากตรงนี้ประมาณกี่เมตรดีสัก100เมตรก็go on main street it's about 100 meters and turn อะไรต้องเลี้ยวอะไรเนี่ย and turn right the แล้วจะบอกว่า the museum is มันอะไร across ใช้คำว่า across นะให้มันกับไอเนี่ย bus station is across from bus station ก็คืออะไรเอ่ยมันอยู่ตรงข้าม bus station ก็คืออะไรคะสถานีขนบัสขนส่งนะคะ bus station จะแปลว่าป้ายส่วนมากจะแปลว่าป้ายรถเมล์หรือเขาจะใช้อะไรอีกคำหนึ่ง busเทอร์มินอลขนส่งพวกนี้นะคะก็คือเดินตรงไปอาจจะไม่เดินก็ได้เนาะแต่ว่าใช้ถนนเส้นนี้เส้นหลักเมนแปลว่าหลักนะเมนสตรีทตัวเนี้ยตรงไปประมาณ100เมตรนะคะแล้วก็เลี้ยวขวานะ turn left turn right the museum นะแล้วก็จะบอกว่า museum is
across from bus station นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์นั้นจะอยู่ตรงข้ามจากสถานีขนส่งสถานีขนส่งใช่ไหมถูกไหมแบบนี้เนาะหรือถ้าจะไปอันนี้ไปไหนดีไป clock tower ไป clock tower คุณครูอยู่ตรงนี้จะบอกว่าอะไร go ahead go ahead or and turn left and หรือ turn right right turn right on blue street ก็คืออะไรนะตรงไปแล้วเลี้ยวขวาตรงไปแล้วเลี้ยวขวาในถนนเส้นBlue Street ถนนอะไรนะถนนสีน้ำเงินนะ Blue Street and มันอยู่ฝั่งใช่ไหมคะ and go ahead อาจจะเดินไปประมาณ about 50 เมตรก็คือ50 meters and turn right the clock tower is across from shopping center แบบนี้ก็ได้นะคะถูกไหมอ่ะประมาณนี้ในการบอกทิศทางรู้เลี้ยวซ้ายไร้ขวาก็โอเคแล้วเนาะนะคะแล้วก็พวกคำบอกทิศทางต่างๆนะคะพวก between พวก across from in front of ต่างๆนะคะพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะคะได้เลยไหมครับถึงเวลาแล้วหรอคะอีก3นาทีนะคะอ่ะทีนี้มาดู conversation สั้นๆตรงนี้นะคะ telling the way ก็คือการบอกทางมาดู A กับ B เขาคุยอะไรกันนะคะอ่ะ A บอกว่า excuse me could you tell me the way to the bus terminal นะขอโทษนะคะคุณมาบอกฉันได้ไหมว่าคุณบอกทางไปบัสนอกคืออะไรบขสขนส่งนะคะคุณบอกทางไปสถานีขนส่งได้ไหมบอกฉันหน่อยได้ไหมนะคะไปสถานีขนส่งใช่ไหม B ตอบว่า yes go down this street and turn right at the second corner go down เลยก็คือตรงไปนั่นแหละนะคะ this street คือใช้ถนนเส้นนี้แหละใช้ถนนเส้นนี้ตรงไปเลยนะคะ and turn right แล้วก็เลี้ยวขวา at the second corner คืออะไรตรงหัวมุมที่สองนะคะหัวมุมที่สองGo two blocks แล้ว blocks เป็นลักษณะเป็นตึก two blocks ก็คือผ่านตึกไปกี่ตึกเลยสองผ่านตึกไปสองตึก and you'll see it แล้วคุณจะเห็นมัน across the street on your left นะแล้วคุณจะเห็นว่ามันอยู่ตรงข้ามกับถนนอยู่ด้านไหนด้วยด้าน left ด้านซ้ายด้านซ้ายมือ there's small flower garden in front ofIt. There's a small flower garden ก็คือมันจะมีอะไรสวนดอกไม้เล็กๆใช่ไหมคะอยู่ข้างหน้าอะไรข้างหน้าบัสเทอร์มินอลด้วยนะคะ A บอกว่า thank you B บอกว่า you're welcome ถูกไหมอ่ะทีนี้ฝากพวกเราไปทบทวนนะคะปกติครูส่งสไลด์ให้ไหมส่งหรือเปล่าป.4 ครูส่งสไลด์ให้อยู่ใช่ไหมเวลาอันนี้เดี๋ยวฝากคุณครูหนูส่งให้ดีกว่านะคะให้พวกเราฝากพวกเราไปทบทวนไปอ่านนะคะสำหรับวันนี้เวลาเดินทางมาจนจะหมดแล้วนะคะขอบใจนักเรียนทุกคนนะที่อยู่ตั้งใจเรียนจนหมดคาบหรือเปล่านะคะขอให้พวกเรากลับไปทบทวนแล้วก็เตรียมตัวอ่านหนังสือสอบในอาทิตย์หน้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอขอบใจนักเรียนทุกคนแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ see youบายขอบคุณครับขอบคุณครับคุณครู